ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดการสนับสนุนวุฒิ VK เขาใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับมีบางมัดเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนควบคุมดูแลการฝึกซ้อมครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์หนุ่มน้อยสิงห์ป่าตองที่จังหวัดภูเก็ตครับมาถอดมงคลด้วยตัวเองเลยนะครับเอกเมืองนนท์คนไม่กลัวเมียครับ ถอดมงคลให้กับฟ้าลิขิตส่วนวุฒินี่คนกลัวเมียใช่ เอกเมืองนนท์บอกว่าแต่ก็ไปด้วยกันได้พูดไปแบบนี้เอกเมืองนนท์คนไม่กลัวเมียเดี๋ยวกลับบ้านโดน 20,000 อีกโดนค่าปรับ 20,000 อีกใช่ครับละส่วนเสียวุฒิ VK เขาใหญ่นี่คนกลัวเมียครับแหมตอนนี้กำลังมีลูกเด็กน่ารักน่ารักนะครับนี่ทีมสนับสนุนของหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่เลยนะครับนี่แหละครับผมเอิดว่าแต่ละท่านเนี่ยนะถ้าหลุดมาทางผู้ประกาศเนี่ยโฆษกเนี่ยนะอาจจะไปหาที่อื่นไม่ได้อีกขอบคุณกันหน่อยครับผู้สนับสนุนของเราครับเห็นว่าเป็นไข่ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข่เลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารหยกขาวแบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.หยกขาว.com คอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมตราโดนัทเหลียงเซินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงกายไม่เป็นสองครองใจชายครับคอดี้พลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมันติวิตามินตรารอยัลคอดี้พลัสจากบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดเจนี่ฟู้ดเคียงข้างสุขภาพคุณมากว่า20ปีนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าศูนย์ข้อมูลฟื้นฟูไตจากเจนี่ฟู้ดครับสอบถามรายละเอียดกันได้เลยครับมีโปรแกรมคอร์สฟื้นฟูไตใน30วันโทรศัพท์ก็062-275-9888 062-275-9888นี่นะครับอย่าลืมว่านึกถึงโตโยต้านะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขา02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์แล้วก็ขิงนะครับตราหมอเสงขิงตราหมอเสงครับค่ายใหญ่ชนค่ายใหญ่นะครับเสือบอลกับทางด้านของฟ้าลิขิตก็ต้องบอกว่าค่ายใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะครับรูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงครับอาวุธมวยคล้ายคลึงยกแรกเท่านั้นแหละครับทางด้านของเสือบอลครับวันนี้ต่อยหมัดตัดลำตัวล่วงทองไปก่อนเลยครับโอ้โหแฟนมวยในกลางคือกันทั้งสนามนะครับเดี๋ยวติดตามนะครับเข็มขัดแชมเปี้ยนรุ่น108ปอนด์ของสนามมวยจิตเมืองนนท์ยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมแห่งนี้จะเป็นของใครครับออกซ้ายหน้าครับเสือบอลถีบซ้ายเอาไว้เสือบอลบูมเด็กเซียนวันนี้ใช้สีเสื้อมวยลายเซียนตรีครับใครจะเป็นแชมป์108ปอนด์สนามมวยออกซ้ายไปขวาลุดฟ้าลิขิตแหมรูปร่างโครงสร้างดีทั้งคู่เลยนะครับสูงยาวดีครับหมัด 1-2 ของฟ้าลิขิตเสือบอลนี่ซ่อนคางครับเดินเข้าหาหมัด 1-2 ครับแหมมีอัปคัตซ้ายแล้วหมดยกครับพักแป๊บนึงก่อนกันโหดูดีมาตลอดเอาฟันเลยเรียกว่าสับศอกขวานี่แสกหน้าเข้าไปเลยครับสายหลุดนะครับโดนขวาล่างของฟ้าลิขิตเนี่ยครับพยายามจะปักศอกขวาครับเสือบอลครับก็พยายามจะสับศอกขวาคืนเหมือนกันครับฟ้าลิขิตจังหวะใครจังหวะมันนะครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับยาน้ำระดมพลครับโทรศัพท์ก็029929473ครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ CDMK Plus บำรุงร่างกายเพิ่มความสดชื่นมีสารสกัดจากหอยนางรมนะครับโทรศัพท์ก็0834566295แล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขิงตราหมอเสงครับ0816893095ตามต่อครับบนเวทียกที่3ครับ2ยกผ่านไปเข้มข้นร้าวใจนะครับสัญญาณแห่งความมันมาเลยครับมาแล้วครับยกนี้เปิดฉากมานาทีแรกดวลกันที่วงในครับนี่คือเครื่องหมายการค้าของทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวมาดูครับท่านผู้ชมว่าใครจะตีใครครับธานินทร์ภูมิผิวบนเวทีแยกออกมาถึงตัวแล้วครับทางด้านของฟ้าลิขิตบิดหาเหลี่ยมกันอยู่ข้อขวาเน็บเข้าไปเนี่ยครับหนีไม่ออกสู้ในครับทางด้านของเสือบอลครับมาฟ้าลิขิตจะตีอย่างเดียวเลยรู้อย่างเดียวนี่แหละครับชิง108ปอนด์ด้วยนะมีคำผัดของเวทีมวยชิดมังนนท์นี่ใครจะได้ค่าคำผัด108ปอนด์เอ้าตีไปสปอนตีไปตีไปเอ้าโอ้โหคนหนึ่งตีนอกคนหนึ่งตีในนะครับแต่ว่าจังหวะจับเสือบอลนี่เสียบซ้ายในได้สวยเตะขวาครับฟ้าลิขิตเตะขวาขึ้นมาครับเสือบอลแข่งซ้ายไปต่อยขวาลำตัวเตะขวาดักเอาไว้เจอเข่าขวาโต้
โอ้โหทันจะดีเหลือเกินนะครับเป็นเข็มขัดแห่งอนาคตกับปิดมาโอ้โหเสียทรงไปเล็กน้อยแยกออกมาครับสร้างจังหวะกันใหม่ไม่กดแขนเอาไว้ครับแต่ว่าแม่ขึ้นคอได้ครับเสียบอลครับขึ้นคอได้ล็อกมาลิคิตีตีใครออกไม่ได้แยกดีกว่าว่ากันต่อครับบีบหัวใจสุดๆแล้วนะครับเป็นทางยกที่3ครับช่วงท้ายๆครับเนี่ยครับเปิดเกมมากทางด้านของฟ้าลิขิตแต่ว่าหัวลันหลุดออกไปนอกเชือกแล้วธานินทร์ภูผิวครับหลังหยุดแล้วก็แยกออกมาเสือบอลก็ไม่หนีเหมือนกันครับแข้งซ้ายหน้าเนี่ยครับคอยกดดันเอาไว้แข้งซ้ายหน้าแล้ววงในไล่แขนขวาหน้าเข่าขวาเสียบเข้าไปโอ้โหสุดๆไปเลยครับโอ้โหต่อยมันมากเลยอ่ะมาดูดีเลยนะครับไฟแดงเสือบอลน้ำเงินแม่ฟ้าลิขิตเอ้าเสือบอลเตะเอ้าฟ้าลิขิตหลุดเสือบอลไปหลุดเอ้าขวามาฟ้าลิขิตสับศอกขวานะครับเสือบอลแล้วก็เนี่ยครับลูกจับแกดีครับเรียกว่ากำลังแขนน่ะยอดเยี่ยมเลยครับทำให้ลักษณะการจัดจะดูได้เปรียบเล็กๆนะครับดูว่าฟ้าลิขิตจะแก้ยังไงครับเอางัดศอกครับฟ้าลิขิตโอ้โหเจอเข่าซ้ายเข่าซ้ายครับแล้วก็หล่นลงไปเลยครับโอ้โหเนี่ยครับจับดีก็ตีได้ครับแล้วก็ตีน็อกไปเลยครับเสือบอลบูมเด็กเซียนหรือว่ามวยลายเซียนตรีครับโอ้โหมาเดินอัดเดินเสียบเดินแทงนะครับในยก3ครับยกเดียวรู้เรื่องเลยครับนั่นแหละครับเดี๋ยวชูมือเรียบร้อยแล้วครับทางด้านของเสือบอลนะครับเป็นฝ่ายชนะน็อกฟ้าลิขิตไปในยกที่3นะครับเดี๋ยวจะมีการคาดมอบเข็มขัดนะครับกันก่อนเลยครับครับนี่ครับเดินเข้าหาครับพยายามจะงัดศอกไว้รอดักอยู่แล้วนะครับเจอเสียบเข่าซ้าย2ดอกนี้ครับแล้วก็ของแถมไม่ต้องเลยนะครับคือจุกเจ็บไปแล้วนะครับคือเปียดเสียดสีตั้งแต่ต้นยกครับเสือบอลครับยก1ยก2นี่ยังเดินไม่จริงเท่าไหร่ครับยังเดินเดินหยุดหยุดพอมาเดินเสร็จปุ๊บนี่โอ้โหเรียกว่าติดจรวดเลยนะครับจับได้ดีครับแล้วก็ตีได้ด้วยครับก่อนหน้านั้นก็โดนสะสมมาเยอะแล้วครับไม่ไหวแล้วครับฟ้าลิขิตต้านไม่อยู่ฮะฟ้าลิขิตสิทธิ์ตุ่มน้อยครับเนี่ยครับฟ้าลิขิตเจ็บหนุ่มน้อยก็เจ็บเอกเมืองนนท์ก็เจ็บพุทธ VK เขาใหญ่ก็เจ็บเหมือนกันครับนั่นแหละครับศอกซ้ายหน้าครับเนี่ยครับจังหวะที่ทางด้านของเสือบอลล็อกได้ครับและดูนะครับจับแน่นด้วยนะครับ3เข่า4เข่าด้วยกันครับซ้อนๆเลยครับยกที่ยกที่3ครับดูกันอีกช็อตนึงเนี่ยครับศอกซ้ายหน้านำเข้าไปก่อนนะครับทางด้านของฟ้าลิขิตแต่ดูนะครับเสือบอลล็อกแล้วกดลงมาครับโอ้จบเลยครับครับก็ยินดีกับผู้ชนะนะครับเสือบอลครับเป็นกำลังใจให้กับฟ้าลิขิตผู้แพ้ครับพรุ่งนี้ยังมีครับอย่าท้อซะก่อนเป็นพอครับนี่นะครับโอ้โหสุดๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับโอ้โหติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด